สวัสดีค่ะเทสเทสรับรางวัลใช่วันนี้ก็เป็นตัวแทนช่องวันนะคะมารับรางวัลเพลงรักแท้จากละครเรื่องคุณชายค่ะคุณชายเนี่ยฟังถึงด้านจริงจริงแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าโชคดีมากกว่าที่ได้มาร่วมทำเพลงในโปรเจกต์นี้นะคะเพราะว่าเห็นตัวอย่างละครตั้งแต่แรกรู้สึกว่าชอบเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าทำมากแล้วก็รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากเรื่องคุณชายด้วยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องนึงที่บอกเล่าถึงความรักที่มีความหลากหลายแล้วก็ความรักแท้เกิดกับทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราคิดออกว่าเราอยากจะใส่แมสเสจอะไรลงไปในเพลงค่ะรู้น้องรู้ค่ะเป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงได้ตรงใจตรงมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือมีการเสนอชื่อนุ่นนิวกันก่อนที่จะเขียนค่ะก็เลยทำให้เพลงเนี้ยเขียนออกมาเพื่อให้นุ่นนิวร้องเลยเฉพาะเลยค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกคำที่นุ่นนิวถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เราตั้งใจไว้เลยไม่มีติดแม้แต่คำเดียวเลยค่ะที่ท่านตอนนั้นคุยกี่รอบไปแล้วคุยแล้วก็รู้สึกกดดันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบงานของเรานะคะแต่ว่าก็จะแบบแอบตื่นเต้นนิดนึงทุกครั้งที่แบบมีคนคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะแบบถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้พัฒนาวงการเพลงแล้วก็ศิลปินไทยก็ดีใจมากๆค่ะอย่างล่าสุดร่วมงานอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่น้องแล้วเป็นซีนิวเพลงประกอบแบบแสงละวีค่ะก็วันนี้ปล่อยเพลงพอดีเลยนะคะก็เป็นเพลงชื่อว่าแสงละวีนะคะเพลงนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังด้วยแล้วก็ในท่อนที่ซีร้องจะมีความพิเศษว่าได้แรงบันดาลใจมาจากบทกลอนที่อยู่ในนิยายนะคะแล้วก็ซึ่งเพลงนี้ก็รู้สึกว่าน้องทั้งสองคนร้องออกมาได้แบบพร้อมมากๆอยากให้ไปลองฟังกันดูค่ะแล้วก็ติดตามหนังด้วยแอมค่ะมีผลงานล่าสุดมีลูกชายทั้งหมด24 คนร้องเป็นประจำโหสนุกมากเป็นรายการที่แบบอยากให้ดูกันนะคะทางช่องวันนะคะวันศุกร์21:15 นนะคะติดตามกันได้รายการนี้เป็นรายการที่เข้าไปทำแล้วรู้สึกว่าอินกับรายการอินกับน้องๆทุกคนมากๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยน่ารักแล้วก็มีความตั้งใจมากๆในการที่จะฝึกทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ยังมีความกดดันอะไรมากมายที่น้องๆแบบแข็งแกร่งมากที่ผ่านมาได้จนถึงปัจจุบันค่ะของเพลงเกาหลีอ่ะค่ะเล่าเรื่องหลังความเป็นของเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆก็เจอโจทย์ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องร้องเพลงเกาหลีแล้วก็เพลงภาษาอังกฤษซึ่งยากทั้งคู่เพราะว่าอย่างเพลงเกาหลีเนี่ยก็จะมีน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานเกาหลีเลยเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าแค่คือเอาความรู้สึกส่วนตัวแค่จำเนื้อก็ยากแล้วแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ทำได้นะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งคุณครูชาวเกาหลีแล้วก็จะมีพี่ๆที่ช่วยดูเรื่องของสำเนียงอะไรอีกมันเยอะมากละเอียดมากๆแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่ายากมากคือว่าวีคเนี้ยน้องๆได้ถ้าใครได้ติดตามนะคะจะเห็นว่าน้องๆได้ไปบัสกิ้งก็คือไปโชว์ที่หน้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทยหลายๆแห่งเลยค่ะก็คือซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปสักพักแล้วแต่ว่าจะติดตามกันได้ในรายการแล้วก็ใน YouTube ค่ะแล้วอย่างล่าสุดเพลงของคริสก็เป็นฟีดฟิล์มเราเนาะ700,000 วิวเพลงพี่คริสเหรอ700,000อันนี้รวมวันเอ็นเตอร์ไพรส์เหรอค่ะเพลงของพี่คริสก็ดีใจมากเลยเพราะว่าจริงๆตอนแรกอะค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีเชื้อของความแมสนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าในยุคปัจจุบันอะค่ะการโปรโมทมันอาจจะยากนิดนึงว่าแบบจะโปรโมทอย่างไรให้เข้าถึงคนฟังนะคะแต่ว่าเพลงนี้ก็พอได้เหมือนว่าเป็นแม่น้องบองหรือเปล่าที่เอาเพลงนี้มาเต้นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้ใช้เพลงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เต้นเพลงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแมสขึ้นแล้วนะคะก็เข้าไปฟังได้ใน YouTube ของ Riser Music ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ